แล้วเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจแค่เฮ้ยกดที่รั้วแล้วสามารถเดินขึ้นรั้วได้เลยเราโดดไม่ข้ามใช่ไหมคะแต่กดค่ะก็สามารถที่จะข้ามรั้วได้เฮ้ยดูนะถ้าเป็นหลังคาบ้านอ่ะได้อยู่แล้วอันนี้รู้ค่ะเพราะมันคือบันไดไงโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยในวันนี้ค่ะได้เวลาแห่งการเป็นคนดีแล้ววันแห่งการเป็นคนดีคนดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหอุปกรณ์นี่เลยค่ะโอ้โหไฟชามกันไฟโอ้โหอันนี้อินเนอร์ชีทโอ้โหคนดีจริงๆอ่ะคนดีค่ะคนดีเข้าไปสิมีอะไรบ้างมีขวานให้หนึ่งอันค่ะกับไอเทมเฟรมก็เอาเอ๊ะเขาบอกว่านี่คือเคียวค่ะโอ้โหไว้เก็บพืชไม่เคยได้ใช้เลยนะเนี่ยโอ้โหแถมพืชยังเข้าตัวด้วยเลยค่ะแบบเข้าตัวทันทีโอ้โหอาหารทั้งนั้นเดี๋ยวนะโต๊ะครับก็ขโมยค่ะน่ารักไหมคะน่ารักมากก็เลมค่ะที่ทำจากขนแกะโอ้โหมันจะฟินอะไรได้ขนาดนี้ในนี้มีอะไรเอ่ยดิฟเฟนเซอร์ค่ะแล้วก็ดิฟเฟนเซอร์หรือสีรออะไรออกไปบ้านหลังนู้นก่อนบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่อันตรายที่สุดไม่เห็นเนาะอ้าวชาวบ้านติดในบ้านช่วยหน่อยแล้วกันกำลังจะถามว่าบ้านหลังนี้เข้าทางไหนเข้าทางไหนไม่รู้ค่ะแต่เจาะเขาแล้วกันง่ายดีพอขโมยของเสร็จก็ปิดบ้านให้คืนคนดีจริงๆตรงนี้คืออะไรคะเขาเป็นตลาดค่ะแต่นี่คือบ่อน้ำไปถึงตลาดเจนเข้ามากลางบ่อน้ำใช่ไหมอ้าวแล้วมีไม้ด้วยเสร็จโจรสิคะรออะไรแล้วนี่มันเหมือนปลวกแท้บ้านเนี่ยเอ้อาหารไม่รอช้าโอพิตันก็เอาค่ะแล้วในนี้โอ้โหเอาสิคะรออะไรเดี๋ยวของเต็มไปอย่างเรามีกล่องเอ็นเดอร์เชสฉบับพวกปลาใส่เข้าไปเลยค่ะโอ้เวฟอยสกิดเรียบร้อยอุ๊ยเจ้ากบน้อยเราปล่อยตัวไว้อย่างนั้นเลยค่ะทางตีเหล็กของฟรีเตานี้ไม่เอาแล้วค่ะได้มาเยอะแล้วมีแมกมาด้วยนะเนี่ยปกตินี่บ้านธรรมดาต้องมีของอู้มีให้ด้วยค่ะแล้วก็ชามกันไฟอีกแล้วค่ะและทางสแตนถ้าชามกันไฟนั้นไม่ยากก็เอามาใส่ในตัวเลยตอนนี้เรากันไฟแล้วนี่ไงที่เขาบอกบาวตี้บอร์ดย่าสามารถรับเควสได้เควสนี่อะไรโหบอกเอาไปร่อนแค่เหล็กธรรมดาเรายังไม่มีเลยเนื้อซอมบี้เน่ากับสติง93ใครจะไปมีรางวัลหนึ่งลาฟิลาซูรี่บ็อกเหรอโอ้โหน้อยแฮนี่อะไรข้าว114แลกกับเบ็ดร้อน1อันเฮ้อๆๆทำไมรางวัลมันน้อยแท้เมลอนค่าอินโนเมนโอ้โหสโตนบริกรางวัลไม่ค่อยน่าเย้ายวนใจให้ทำเลยค่ะเพื่อการเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะมิวขอเสนอเจ้าสิ่งนี้ค่ะโคโลโซเชสใช่เลยกองเก็บของยังไงล่ะเอามาเลยค่ะกราฟมา14ตัวไม่พอต้องมีอย่างน้อย1คอค่ะส่วนอินเทอร์เฟซหรือว่าที่สวยเทมเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ก็ได้วางไปแล้วล้อมรอบด้วยไม้แพลงธรรมดาก็กราฟได้แล้วพื้นที่ตรงนี้เรามีใช่ไหมเอาเป็น4x4เลยแล้วกันค่ะความสูง1บล็อก2บล็อก3บล็อกเอ๊ะ4บล็อกมันหลังคาบ้านไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่หลังคาจะได้เราก็วางไปเลยค่ะล้อมแบบนี้ไปเลยปิดหลังคาด้วยปุ๊บเอาล่ะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วความสำคัญยามต่อมาคือเรื่องของอินเทอร์เฟซค่ะส่งไอเทมเข้าออกเอาล่ะวางไว้ตรงมุมแล้วกันท้ายที่สุดเพื่อให้กล่องแอคทิเวตได้คอค่ะใส่ไปนี่
เรียบร้อยค่ะกล่องยักษ์เอ้ยเปิดปิดเข้าออกได้นี่แหละทีนี้ก็ไอเทมที่อยู่ในกล่องพวกนี้นั้นก็รื้อสิคะรออะไรเก็บใส่นี้ดีกว่าในบ้านทุกหลังอ่ะมันมีทางลงใต้ดินตรงนี้ใช่ไหมลงธรรมดาก็ไวนะหรือจะวาร์ปลงเลยก็ได้ตรงนี้คือวายที่เท่าไหร่ค่ะ11เนี่ย11เนาะก็อยู่แถวนี้ก็ดีนะเราเอาเตามาวางแล้วแล้วในเตาเราก็ใส่ถ่านลงไปแล้วค่ะทีนี้แหละได้เวลาขุดแร่เอ๊ะเดี๋ยวนะโต๊ะคราฟไม่ได้เอามาเหรอนิดนึงค่ะเพราะเวลาเราขุดแร่นั้นเราก็จะทำอย่างนี้ยังไงล่ะ excavate มันเลยค่ะทีเดียวรู้เรื่องหู excavate ทีเดียวเจอไดมอนด์ข้างๆกันเลยโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะไหนดูสิโอ้โห3เมตรแน่เอ๊ะแต่เอาทำทางตัวเองขาดจำได้เล็กน้อยนะคะว่าได้พิกแอคมาน่ะตอนนั้นมันบอกว่าเป็นพิกแอคเหล็กไม่ใช่เหรอเห็นอาชิมเมนขึ้นค่ะอ๋อนี่ไงเอ๊ดีงามมากได้มาแล้วค่ะโอ้ได้มอนที่แสนจะไวเนเธอร์ควอตด้วยขุดแร่ขุดไปค่ะเอ๊ะนี่คืออะไรมิวเคยรู้มาแล้วค่ะเรดไอรอนนั่นเองก็คือถ้าเอาไปคราฟจะเป็นเรดสโตนค่ะแต่ถ้าเราเอาไปเผาปุ๊บมันจะได้เป็นเหล็กมันคือคอมโบระหว่าง2แร่ดีงามค่ะอันนี้ออฟซิเดียนขุดไม่ได้อ่ะต้องมีพิกแอคระดับไดมอนด์ถึงจะขุดออฟซิเดียนได้ค่ะระหว่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะทำพิกแอคระดับไดมอนด์เลยไหมไม่มั้งเก็บไว้ก่อนพิกแอคระดับธรรมดามีใช้ก่อนค่ะวุ้บโอ้โหว่าก่อนที่เล่นไม่เห็นมันจะโดนดีขนาดนี้เลยอยากได้ไดมอนด์ขุดเป็นชาติอันนี้เขาบอกว่านี่ไม่ต้องขุดเยอะนิดเดียวก็พอแล้วโอ้พอเราจะบอกว่าเราจะใช้พิกแอคอย่างอื่นขุดเขาบอกว่าไดมอนด์สิคะมีไดมอนด์ก็ใช้สีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแร่เยอะมากค่ะโอ้อันนี้ของดีค่ะมันคือโกลไดมอนด์ที่สามารถเป็นได้ทั้งทองแล้วก็เป็นได้ทั้งไดมอนด์แต่คุณภาพพิกแอคขุดไม่ได้ถ้าได้มา6เม็ดแล้วมันก็คุ้มที่จะลงทุนใช่ไหมจัดลงไปจัดไปค่ะนี่เลยพิกแอคไดมอนด์รุ่นสเตตัสขุดช้าลงดาเมจตีช้าลงค่ะระดับไม่ดีอ่ะตัวอักษรสีแดงกาชาการคราฟของไม่เป็นไรขอขุดได้ก็พอแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดูสิคะโล่งค่ะเลาะแร่ออกมาหมดแล้วแล้วเราก็ได้แร่ค่ะเข้ามาเก็บไว้ในกล่องนี้แล้วโอ้โหนี่เลยแป๊บเดียวค่ะเหล็ก50แน่คอปเปอร์49ได้ทองแล้วก็เพชรไม่ได้เพิ่มเติมเนาะได้แร่มาแล้วมันก็ต้องเผาใช่ไหมคะเรากำลังดูอยู่ตรงนี้มันเป็นมุมนี่เอาเสาออกได้ค่ะโอเคอินเทอร์เฟซใส่ฮอปเปอร์ไปเลยแล้ววางเตาเผาม้าค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นฮอปเปอร์ใช่แล้วระวังกล่องตรงนี้เปิดกล่องได้ไหมได้ดีงามค่ะก็คือตรงนี้จะเป็นที่เผาไอเทมนั่นเองแต่ถ้าเรามีเพชร1เม็ดน่ะมิวมีของแนะนำค่ะเป็นความรู้จากดั้งเดิมนี่เลยย่อยไดมอนด์ค่ะเป็น9ชิ้นแล้วก็เรดสโตนมาเนาะปราบเลยบอกเอาเรดสโตนค่ะเราจะคราฟเป็นสิ่งหนึ่งได้เฮ้ๆๆมันคือกลายเดอร์ค่ะเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือเครื่องบดแร่นั่นเองสำหรับเครื่องนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่แร่ทุกชนิดมันจะบดได้นะนี่แต่เหล็กบดได้ค่ะดีงามจากเหล็ก50ก้อนโดยประมาณเนาะบดไปแล้วปึ๊บปึ๊บได้เหล็กมาโอ้โหเกินมาอย่างเห็นคือ40ก้อนค่ะดีงามใส่ไปสิรออะไรและจากนั้นก็เอามาเผาเราก็จะได้เป็นเหล็กเผาด้วยความไวแสงบดได้ไหมไม่ได้โอเคอันไหนบดไม่ได้ใช่ไหมคะก็ใส่ไปเลยเผาเลยนี่ก็ไม่ได้อะทองล่ะได้แน่นอนจากทอง5ค่ะกลายเป็นทอง9
ละครไทย ใช่ใช่ใช่ว่าท้องก้าวเป็นอะไรที่หมิวชอบดูเหมือนกันนะหนังช่องเจ็ดใช่ไหมคะสมัยก่อนใช่แล้วหนังของฉลองนี่เป็นอะไรที่แบบติดตามกันเหลือเกินแต่ละคนคนในบ้านเขาชอบดูกันมากเลยโดยเฉพาะฉากไก่ย่าง ไม่มีฉากนั้นไม่ได้อ่ะแล้วก็ปัญหาของกล่องใหญ่ค่ะคือมันหาของยากมากอย่างเช่นเราจะหาเหล็กเนี่ยเราต้องเลื่อนขนาดนี้เลยค่ะโอ้เหล็กอยู่ไหนนี่ไงเหล็กอยู่นี่ค่ะแล้วถ้าของมากกว่านี้ก็ยิ่งหายากขึ้นไปกว่านี้ใช่ไหมมี3สิ่งนําเสนอค่ะอย่างแรกนี่เลย Storage Requestable Storage Network Matter แล้วก็ Storage Inventory ค่ะแล้วก็ Storage Link Cable มันทําอะไรได้น่ะเหรอเฮ้อๆเจาะผนังบ้านก่อนค่ะสิ่งที่มันทำง่ายมากเลยมาเตอร์วางลงไปค่ะแล้วก็วางสายเชื่อมต่อมาเลยแล้วก็ storage request table ก็คือใส่ crafting table ไปด้วยแล้วก็กล่องธรรมดาค่ะแล้วก็เปิดตรงนี้วิวโอ้โหสามารถค้นหาได้แล้วค่ะอยากได้เหล็กใช่ไหมเสิร์ชเหล็ก4นี่ไงเหล็กมี162แล้วก็อยากได้ไดมอนด์ใช่ไหมคะก็เสิร์ชไปเลยอยากได้ไม้ก็เสิร์ชไปเลยโอ้โหดีงามมากๆค่ะจัดเรียงก่อนเรียงตามของที่มีเยอะที่สุดค่ะถูกต้องก็แค่นี้เองค่ะโอ้โหดีงามจริงๆนะเนี่ยแล้วที่เราเจาะกำแพงบ้านตั้งเพราะว่านี่ไงคะเข้าถึงจากข้างนอกก็ได้โอ้โหดีงามมากเก็บๆมาเลยในนี้เอ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเรามีชามกันไฟแล้วเหรอทำไมเรายังรู้สึกเจ็บจากไฟคะเอ๋ก็นี่อ่อนแล้วนี่โอ้โหลดดาเมจเป็นชามที่ไม่ดีค่ะไม่มีชามกันไฟแล้วนะอ๋อเราโดนดาเมจครั้งแรกแต่เราไม่โดนดาเมจไฟเผาต่อเนื่องค่ะตัดไม้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าบ้านของตัวเองนั้นเล็กมากเลยค่ะทำอะไรแป๊บหนึ่งก็จะเต็มละถ้าเราอยากให้แบบเจริญรุ่งเรืองเร็วๆใช่ไหมมันก็ต้องทำบางอย่างค่ะนี่เลยการเรียนรู้จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าโต๊ะคราฟเถิดเดี๋ยว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 ใช่ไหมก็ใช่ค่ะกลัวคราฟผิดเท่านั้นเองต้องซื้อเลยค่ะจัดไปเลยค่ะแล้วก็ขอขวานด้วยมาขวานอมิทิสก็คือขวานเพชรเนี่ยไม่ต่างกันถ้าไม่พังบ้านไปเจาะบ้านนี้ไม่ใช่เอ็มทีมิวใช่ไหมบ้านมันต้องพังค่ะแล้วก็ดัดแปลงเฮ้ขอวางตัวเอ็นชานตรงนี้แล้วก็ล้อมรอบไปเลยค่ะเอาล่ะเลเวลถึงไหม36ไม่ใช่36ยังไม่พอค่ะวางเพิ่มถึงไหม38ไม่ถึงค่ะคือเลเวลสูงสุดของเขาคือสูงสุดที่40ค่ะเราก็วางไปอีก1ชั้นเนี่ยทีนี้ก็ดูนะถึงไหม40ถึงแล้วค่ะต่อให้วางเพิ่มปุ๊บมันก็จะเป็น41ไหมใหม่ค่ะเพราะเราเคยทดลองแล้วนั่นเองแล้วก็โคมไฟที่ขโมยมาใช่ไหมคะปักไปเลยโอ้โหสว่างเกินไปไหมเอาออกเอาออกแสบตาค่ะนี่แหละปักตรงนี้ดีกว่าแสงสว่างกำลังพอดีตอนที่เราจะเอ็นชานนั้นการขุดแร่ช่วยเราสำเร็จเควสไปทั้งที่48เควสค่ะรับ4รออะไรอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเลเวลเพิ่มขึ้นมา187ค่ะแน่นอนเราทราบว่ามันมีระบบการเลือกสายอัพสกิลนะทั้งก่อนที่เล่นเลือกเป็นลัมเบอร์แจ็คไปค่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยรอบนี้เลือกอะไรดีเลือกสายไหนดีนะสายไมเนอร์แล้วกันนะไม่ต่างกันเลือกไปทีนี้เราก็สามารถเอาสกิลมาอัพใช่ไหมพวกนี้ได้อะแต่หมิวไม่ทำเพราะหมิวรู้ว่าสิ่งสำคัญคือการเอนชานเนี่ยเก็บเลเวลทั้งหมดไว้เอนชานนี่แหละแต่การรับเควสทำให้เราเงินถึง1,000ค่ะกาชาครั้งแรกเรารู้ความต่างของ2ตัวนี้แล้วเพราะเคยเล่นมาตั้ง12ตอนใช่ไหมก็คืออีปิกค่ะมันจะเป็นอาวุธที่ดีมากแรงมากแต่มีข้อเสียบางอย่างอย่างเช่นซ่อมแซมตัวเองไม่ได้ค่ะแต่ไททันเคสเนี่ยมันจะดีน้อยกว่าอีปิกค่ะแต่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ได้เลเวลเพิ่มขึ้นมันก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะเราเลือกอีปิกก่อนเพราะของดีค่ะถ้าโชคดีมันอาจจะซ่อมแซมตัวเองได้ก็ได้เปิดปึ้งเอามาทำไมมันต้องแบบขวานต้องพิกเอ็กต้องอะไรอย่างนี้สิโอ้ธนูไร้สาระเลยค่ะโอ้โหไม่ดีเลยทำให้ศัตรูตาบอดโอเคดีดูรับบิตตี้2,100โอ้ก็ดีนะแต่แบบ
อยากได้พวกขวานพวกเอ็กพิกเอ็กอย่างนี้มากกว่าน่ะไม่เป็นไรอะอุปกรณ์ธรรมดาก็ใช้ไปก่อนแล้วกันเมจิกเบลดไม่เอาอาแรกก็ไม่ดีอีกฟีดเบซิ่งเอาไปเลยค่ะโอ้ประสิทธิภาพด้วยดีมากเลยอีกฟีดก็คือตีศัตรูที่ติดไฟจะทำดาเมจมากขึ้นค่ะรีโซแนนซ์ไม่เอาดาบดูดเลือดเอาค่ะเอาก็มีแค่ดูดเลือดไม่ดีเลยเอาอันเบกกิ้งเอาสิคะรออะไรโอ้โหดีมากมีประสิทธิภาพด้วยคลิปคิดขวาที่ทั้งตีเหล็กค่ะมันจะกินเจมในตัวเราเพื่ออัปเกรด mining speed ว้าวได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะที่เหลือก็ได้อะไรก็เรื่องๆมาเลยค่ะเอาล่ะเอนชานได้เท่านี้ก็ดีแล้วก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับพาร์ท2ของ Minecraft RAD เนาะพาร์ทที่2นี้ค่ะเราก็มีประสบการณ์เดิมมาอยู่เพราะว่าช่วงที่เล่นไปตอนนั้นค่ะเราเล่นแบบต้นๆเกมไงเราก็เลยจำได้ค่ะว่าต้นเกมมีอะไรบ้างก็อาศัยความรู้ที่มีดั้งเดิมค่ะพัฒนาความรู้ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง EP นี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ